สูตรหอยทอดส่วนผสมเครื่องทอดสำหรับทำ1จานแป้งทอดกรอบ100กรัมน้ำเย็น150กรัมหอยแมลงภู่30กรัมไข่ไก่1ขีด2ฟองถั่วงอก100กรัมต้นหอม6กรัมผักชี2กรัมน้ำมันพืช100กรัมพริกไทยน้ำจิ้มหอยทอดวิธีเตรียมแป้งใช้แป้งทอดกรอบ100กรัมจากนั้นค่อยๆใส่น้ำเย็นลงไป150กรัมคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ขั้นตอนการทำ 1. นำแป้งหอยทอดตั้งใส่ถ้วยจากนั้นนำหอยแมลงผู้ใส่ลงไปคนให้เข้ากับแป้ง 2. ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนเทแป้งที่ผสมหอยแมลงผู้ลงในกระทะจากนั้นใส่ไข่ลงไปตรงกลางแป้ง 1 ขีด 2 ฟองตีให้ไข่แดงกระจายทั่วแผ่นแป้งรอให้แป้งเหลืองกรอบแล้วฉีกเป็นชิ้นเล็กๆกลับชิ้นแป้งให้กรอบเหลืองพักไว้ข้างกระทะ 3. น้ำถั่วงอกมาผัดรวมกับต้นหอมตักใส่จานแล้วนำแป้งหอยทอดตักราดด้านบนโรยผักชีและพริกไทยทานพร้อมน้ำจิ้ม